ตะนรากรและเมียหนุ่มกลานในฐานะคนเคยคบผู้ชายเจ้าชู้กลายเป็น Talk of the Town เลยทีเดียวค่ะหลังมีข่าวคำใบ้ถึงนักร้องซอฟต์ล็อกควงเมียน้อยเที่ยวประเทศญี่ปุ่นจนชาวเน็ตโยงไปถึงนักร้องหลายคนรวมถึงหนุ่มกลาที่ถูกขุดไปถึง Facebook ของจูนเพ็ญชุลีภรรยาว่าโพสต์แชร์ถึงเรื่องราวของเมียน้อยเมียหลวงบ่อยครั้งต่อมาค่ะหนุ่มกลาก็ได้ออกมาไลฟ์สดชี้แจงยอมรับผิดทั้งหมดโดยบอกว่าแยกกันอยู่กับภรรยามา2ปีแล้วซึ่งมีการพูดคุยเรื่องการหย่ามาโดยตลอดและล่าสุดค่ะตะนรากรติยายนผู้ประกาศคนดังก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยได้ระบุข้อความว่าจดๆจ้องๆ จะเขียนเรื่องนักร้องเสียงนุ่มพาเมียน้อยไปซ้ำรอยเมียหลวงมาหลายวันแล้วแต่ก็รำคาญข่าวผัวๆเมียๆเลื่อนผ่านไปขี้เกียจอ่านมาวันนี้ชัดละก็คือหนุ่มกลากับจูนภรรยาที่อยู่ด้วยกันมา21ปีแต่งงานกันมา7ปีพยายามมีลูกมาหลายครั้งเสียเงินไปหลายล้านจนได้มีลูกคนแรกเมื่อปี2563หนุ่มกลาไลฟ์สดขอโทษบอกว่าแยกกันอยู่กับภรรยามา2ปีแล้วพูดเรื่องหย่ากันมาหลายรอบจะทำให้จบภายในเดือนนี้แล้วก็มีคนไปขุดเรื่องของผู้หญิงอีกคนมาแฉว่าเธอมีครอบครัวอยู่มีสามีและลูกชายประเด็นเปลี่ยนกลายเป็นผัวน้อยกับเมียหลวงของคนอื่นในโซเชียลความคิดเห็นเป็นเอกฉันท์ด่าหนุ่มเห็นใจจูนไม่อยากให้เลิกกันสงสารเพราะลูกยังเล็กความเห็นเรานะอย่ากันเถอะเอาให้มันจบๆไปเมื่อใจคนเปลี่ยนไปรักคนใหม่จะอยู่กันต่อไปทำไมทีนี้มาเรื่องของเราเองบ้างนี่คือเหตุผลที่เราปฏิเสธการแต่งงานเราไม่เชื่อว่าคนสองคนจะอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตโดยไม่เปลี่ยนแปลงเราเคยคบกับผู้ชายเจ้าชู้หลายคนคนประเภทนี้มีเสน่ห์ทำให้ชีวิตคู่ดูมีสีสันและเมื่อถูกจับได้ว่าแอบมีคนอื่นเขาก็มีความชำนาญทำให้เราใจอ่อนและยอมยกโทษให้ถ้าเราไม่ปิดหูปิดตาตัวเองหลงเชื่อคารมของเขาว่าหยุดแล้วจะไม่เจ้าชู้อีกแล้วเราก็จะตกอยู่ในสภาพเมียหลวงสักวันหนึ่งเรื่องแบบนี้ไม่มีใครถูกใครผิดเมื่อฝ่ายหนึ่งหมดรักฝ่ายหนึ่งจะทนอยู่ต่อไปทำไมชีวิตเป็นของเราเลือกเองจบ